สวัสดีครับการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องเร่งรีบในการกินนะครับการพักผ่อนไม่เป็นเวลาเช่นเดียวกับคำถามสุขภาพของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจมากๆไปติดตามกันครับเป็นกรดไหลย้อนมีอาการแสบร้อนกลางทรวงอกท้องอืดบ่อยอาการเป็นหายๆมาหลายปีแล้วจะดูแลได้อย่างไรคะเนี่ยแหละครับโรคสุดฮิตที่เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเป็นหรือว่าเป็นกันอยู่นะครับก็คือโรคกรดไหลย้อนนั่นเองนะครับในชีวิตที่เร่งรีบแบบนี้นะฮะคนทำงานออฟฟิศหรือว่าหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้เราจะมาไขคำตอบนะครับกับเรื่องของโรคกรดไหลย้อนกันนะครับใครที่สนใจติดตามกันให้ดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเหมือนเดิมครับ2ท่านที่จะมาให้คำตอบกันด้วยนะครับอาจารย์พิษวัชรบลครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซโตพลาสเมติกและเซลล์บำบัดร่วมด้วยแพทย์หญิงศิรนาถนุชนาถครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้กรดไหลย้อนไม่ใช่กรดไหลย้อนนะครับ อันนี้กรดมาจากในท้องในร่างกายของเราต้องย้อนกลับไปที่คำถามของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่ามีอาการแสบร้อนกลางอกนะครับท้องอืดเป็นหายๆมาเป็นปีเลยนะฮะคงต้องมาถามที่คุณหมอก่อนเลยดีกว่านะครับว่ากรดไหลย้อนเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วคำกล่าวสุดที่เขาบอกว่าทานแล้วห้ามนอนเลยไม่งั้นจะเป็นกรดไหลย้อนนี่จริงไหมนะครับคงต้องถามที่คุณหมอเลยครับกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นโรคยอดฮิตในสังคมปัจจุบันครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรคะเร่งรีบเร่งร้อนกินปุ๊บนอนปั๊บครับแล้วก็กินอาหารไม่ค่อยเลือกคำว่ากินแล้วนอนแล้วเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าเนี่ยก็50 50นะคะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นที่จริงเรากินเข้าไปเนี่ยผ่านหลอดอาหารครับพอเรากลืนนะคะผ่านปากก่อนผ่านหลอดอาหารแล้วค่อยกระเพาะอาหารแล้วค่อยลำไส้หลอดอาหารของเราเนี่ยร่างกายเราก็มีเมคานิซึมที่ดีนะมันก็จะมีหูรูดป้องกันกลืนไปปุ๊บพอเรากลืนจากปากลงไปจะมีหูรูดป้องกันไว้เลยแล้วลงกระเพาะไม่ให้อะไรย้อนขึ้นมามันย้อนไม่ให้ย้อนเลยหูรูดจะแน่นมากกึ๊บบีบปึ๊บป้องกันไว้เลยแต่ถ้าหูรูดอันนี้ของคุณหลวมอะไรก็ได้สาเหตุอะไรก็ได้ที่มันทำให้หลวมอายุมากขึ้นใช้งานมานานแล้วหลวมมันก็อาหารกรดก็ทนเข้ามาถ้ากรดจากลำไส้มันเป็นกรดมันก็จะมีรสเปรี้ยวคุณก็จะรู้สึกเลอเปรี้ยวแสบเป็นแผลที่หลอดอาหารแต่ถ้ามันท้นมาขนาดถึงลำไส้เลยลำไส้เนี่ยมันเป็นด่างก็จะเป็นขมบางคนก็จะบอกรู้สึกว่าขมเลยนะก็คือเป็นด่างจากลำไส้และเป็นน้ำย่อยของลำไส้จะเป็นด่างก็จะบอกว่ามีรู้สึกน้ำดีจากลำไส้ท้นขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีน้ำขมๆท้นมาถึงลำคอเลยหมอคือมีทั้งกรดทั้งด่างจากลำไส้เนี่ยท้นขึ้นมาก็คือถุงคือทำให้เขาเรียกว่าหูรูดของคุณทำงานไม่ดีเลยงั้นถ้าเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือถ้าคิดถึงแมคานิซึมแล้วคือหูรูดทำงานผิดปกติ1การบีบตัวของหลอดอาหารผิดปกติถ้าบีบดีพลึบก็ไหลลงแล้วถ้าบีบช้าบีบกว่าจะลงมันก็ค้างอยู่มันก็ค้างอยู่ไม่ค่อยลงใช่ไหมคะอาจจะผิดปกติที่จุดใดจุดหนึ่งหรือผิดปกติที่กระเพาะคุณมันต้องบีบต่อนี่มันก็ค้างอยู่ไม่ยอมบีบสักทีเช่นบางคนตั้งครรภ์คนท้องหรือคนที่มีเพรสเชอร์ในลำไส้ในกระเพาะเยอะงั้นพวกนี้ค่ะทำให้เลิกกรดไหลย้อนทั้งนั้นเลยสารอาหารบางชนิดกินเข้าไปเนี่ยทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายแม้แต่กินเหล้าสูบบุหรี่หรือพฤติกรรมที่เรากินอาหารเลือกไม่ค่อยเลือกอะค่ะกินมันกินเผ็ดกินอาหารรสจัดพวกนี้ทำให้หูรูดกระเพาะอาหารผิดปกติหมดเลยกินมันกินเข้าไปปุ๊บหูรูดกระเพาะอาหารคลายมันก็ทนกลับเข้ามากินเสร็จแล้วนอนทันทีอาหารยังเต็มกระเพาะเลยมันต้องรอย่อยไหลผ่านไปก่อนก็ทนกลับเข้ามาตามหลักก็ต้องกินเสร็จแล้วก็ต้องให้ย่อย 2-3 ชั่วโมงอาจจะขั้นต่ำสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วค่อยล้มตัวลงนอนแนวราบแต่คุณก็นอนลงไปเลยเดี๋ยวนี้แหละสังคมเร่งรีบกลับไปถึงบ้านก็ดึกแล้วกว่าจะกินกว่าจะนอนตามหลักเขาจะให้กินก่อนพระอาทิตย์ตกดินคุณก็กลับไปกิน 3:00 ไปแล้วกว่าจะได้นอนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การนอนมันก็กินปุ๊บจะมารอเวลาอีก3ชั่วโมงกว่าจะได้นอนก็ไม่ได้แล้วซึ่งก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะซึ่งต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนพฤติกรรมอาจต้องใช้ยาลดกรดช่วยยาลดการย่อยช่วยหรือไม่ก็เรารู้อยู่ว่าเราเกิดจากเราไปกินยาลดความดันตัวนี้ทำให้หูรูดมันมีปัญหาแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาตัวนั้นซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเรากินกาแฟกินเหล้ากินอะไรมากเกินไปแล้วก็ต้องไปลดพฤติกรรมอันนั้นแล้วก็
จัดการเลยใส่ชุดแน่นเกินไปไหมทำให้เพรสเชอร์ในท้องเยอะขึ้นบางคนก็เกี่ยวแหละครับใช่ค่ะบางคนใส่ชุดเป็นคอเซ็ตแน่นมากก็กดไหลย้อนอาจจะใส่อะไรรัดหน้าท้องลดหุ่นลดเอวก็เป็นไปได้กดไหลย้อนทั้งนั้นเลยก็มีปัญหาได้นั่นแปลว่ามีปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดกดไหลย้อนค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของพฤติกรรมการกินนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องนะครับก็ทำให้กดไหลย้อนได้นะครับการนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าวันนี้ย้อนกลับไปที่กรณีที่เป็นคำถามของเรานะครับอาจารย์พิษครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นหายๆมาเป็นปีเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากว่าถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วเราแล้วยังเป็นอยู่อีกเนี่ยดูแลตรงนี้ได้ไหมครับกดไหลย้อนช่วยได้นะครับช่วยได้คุณตั้มอย่างคุณหมอพุ่มได้เรียนไปแล้วที่มันย้อนขึ้นมาเพราะว่าประตูหรือว่าหูรูดมันปิดไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าหูรูดมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราไปซ่อมหรือว่าไปดูแลเซลล์ของตัวหลอดอาหารให้มันแข็งแรงมากขึ้นโอกาสที่มันจะไหลย้อนขึ้นมา มันก็น้อยลงนะครับก็บวกกับเรื่องต้องดูแลเรื่องอาหารอีกนะครับว่าอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนที่คุณหมอเรียนไปแล้วเมื่อกี้ก็ต้องลดลงนะครับก็จะมาเสริมเรื่องการบีบตัวของหลอดอาหารการบีบตัวของลำไส้นะฮะทำให้การย่อยการอะไรมันสมบูรณ์มากขึ้นโอกาสที่จะเป็นก็น้อยลงนะครับจริงๆแล้วก็ต้องร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็คือต้องดูแลตัวเองด้วยเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็ถ้าท่านรู้อยู่แล้วว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็ไม่ควรเลยที่จะนอนหลังจากทานอาหารไปไม่นานนะอย่างน้อยก็ต้องสัก 2-3 ชั่วโมงไปแล้ว2-3 ชั่วโมงนะครับนะครับไออาการกรดไหลย้อนเนี่ยมันมีเค้าเรียกว่าความเสี่ยงที่จะนำไปสู่อะไรที่มันใหญ่โตกว่านี้ได้ไหมครับคือถ้าเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ตัวกรดก็ดีด่างก็ดีที่ขึ้นมาล้นขึ้นมาจากเลยเขาเรียกแอสโซฟากัสนะฮะตัวหูรูดตรงวาล์วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบริเวณหลอดอาหารด้านบนเนี่ยถ้ามันโดนบ่อยๆเข้ามันก็เหมือนอาหารชิ้นหนึ่งที่โดนน้ำย่อยย่อยครับก็จะเป็นแผลที่เรารู้สึกปวดแสบปวดร้อนบางทีเวลาเขาเรียกว่าเรอเปรี้ยวนะฮะตัวกรดเนี่ยมันก็มากัดหลอดอาหารถ้ามันเป็นบ่อยๆเข้าเป็นแผลเรื้อรังเข้ามันก็มีโอกาสเสี่ยงจะเป็นมะเร็งได้นั่นนะครับนะครับอันนั้นก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วเคยมีคนไข้ที่เป็นมะเร็งคือหลอดอาหารหรืออะไรเงี้ยมันมีสาเหตุมาจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับอ๋อมีครับมีการศึกษาที่เกิดจากการเป็นกรดไหลย้อนเรื้อรังเนี่ยนานๆเป็นปีๆมาบางคน5ปี10ปีก็เป็นมะเร็งได้โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวนะฮะก็เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเอาไว้ให้แบบว่าการเป็นแค่ความเคยชินหรือว่าแค่ทานยาแล้วมันก็หายไปนะครับก็ต้องทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ดูแลตัวเองรวมไปถึงสังเกตตัวเองให้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ไปพบคุณหมอน่าจะดีที่สุดเลยใช่ครับนะครับเอาละครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับระบบการย่อยภายในร่างกายของเราด้วยนะครับยังมีความพิเศษนะครับในการดูแลร่างกายนะครับแบบองค์รวมได้ด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงครับไปติดตามได้จากอาจารย์พันธิพาของเราในช่วงนี้กันครับโลกเราเดี๋ยวนี้ก้าวเข้ามาสู่ประชากรที่สูงวัยนี่มีสูงมากเลยคือเป็นวัยที่ต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาไข้เจ็บเข้ามารุมเร้านะคะเป็นวัยเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นกันนะคะทำไมล่ะพออายุมากขึ้นต้องเข้าสู่วัยที่มีโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้าเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้มันมามากไงคะก็เหมือนรถยนต์เนี่ยเราใช้มามากมันก็เสื่อมนั้นร่างกายเราเนี่ยเสื่อมตอนเราสูงวัยไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยนี่มันเสื่อมเพราะอะไรเพราะอวัยวะมันเสื่อมอวัยวะมันเสื่อมเพราะอะไรถึงเสื่อมก็เนื้อในของอวัยวะมันเสื่อมนะคะไอ้เนื้อในของมันก็คือเซลล์ของมันเซลล์คือมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นเนื้อเล็กๆเป็นเนื้อมารวมเป็นเนื้อเยื่อแล้วเนื้อเยื่อก็มารวมเป็นอวัยวะแต่ละอวัยวะเนี่ยก็มีหน้าที่ของเขานะคะอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยอย่างปอดนี่ก็ฟอกเลือดฟอกโลหิตหัวใจก็บีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะคะไตก็ขับของเสียออกจากร่างกายตับอ่อนก็สร้างอินซูลินทำให้มีร่างกายมีอินซูลินเพียงพอเราก็ไม่เป็นโรคเบาหวานนะคะมันเป็นอวัยวะที่ถ้าเนื้อในของมันแต่ละเนื้อในเนี่ยที่เรียกว่าเซลล์มันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันแล้วผสมผสานกันทั้งร่างกายและกลายเป็นคนที่สุขภาพดีแข็งแรงรวมทั้งเนื้อหนังมังสาเลยก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแต่สวเนี่ยสูงวัยเนี่ยนะคะมันก็เมื่อมันเสื่อมเซลล์มันเสื่อมเนี่ยมันก็การทำหน้าที่ข
ของอวัยวะนั้นน่ะไม่สมบูรณ์แบบทีนี้ถ้าไม่สมบูรณ์มากๆเข้ามันก็เป็นโรคหัวใจโรคไตโรคตับล้วนแล้วแต่เนื้อในมันเนี่ยเสื่อมทั้งนั้นนะคะแต่อวัยวะเราเนี่ยนะคะมันเสื่อมไม่เท่ากันเสื่อมไม่เท่ากันทุกอวัยวะถ้าคนไหนที่เป็นเบาหวานมากหน่อยก็ต้องไปซ่อมตับอ่อนเดียวๆการดูแลซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเราซ่อมแซมตอนที่เรายังแข็งแรงอย่าให้มันอ่อนแอลงไปแล้วค่อยมาซ่อมคงต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับว่าสุขภาพดีซื้อไม่ได้แต่ว่าสร้างได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการดูแลอย่างถูกโรคและตรงจุดนะครับนั่นจะทำให้สุขภาพของคุณแล้วก็คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้แน่นอนครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองในแนวทางชีวโมเลกุลแนะนำนะครับโทรมาได้เลยกับผู้เชี่ยวชาญของเราที่รอสายอยู่ในตอนนี้นะครับ02-874-0980-4และ092-247-1120-9วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ